ต้องผ่านนะลุงเออพยายามมาเนี่ยพยายามอยู่เอ้ยไอ้บอสกูอยากรู้ว่าไอ้บัฟเนี่ยบัฟอันเนี้ยมันอันไหนมันไม่ใช้บ้างอ่ะอันนี้ช่วยอะไรเนี่ยเพิ่มพลังโจมตีนั่นออกไฟฟ้าอันนี้อ่ะอันนี้ช่วยช่วยอะไรก็ดาเมจลุงอันนี้หรอลุงเปลี่ยนนี่เลยไหนที่ผมให้มาสีแดงเดี๋ยวรอเนี่ยอยากมันเป็นที่บัฟพี่เฉยอะไรไอ้นั่นไหนไอ้การบาดออกออกข้างบนที่ไอ้อาวุธนั่นแหละพี่กดเลยเอาออกมาอ่ะกดไปเดี๋ยวจะเอาอีกอันหนึ่งมาใช้หน้าสีแดงอ่ะอ๋อช่วยอะไรวะเป็นสายพี่อ่ะสายเลือด เฮ้ยเมื่อถอยห่างปุ๊บงงเลย
จิตเลือดแตกง่ายขึ้นใช่หรสกิล5ทีเลือดแตกเท่าเดิมไม่เกี่ยวช่วยอะไรอ่ะไม่ได้เลือดแตกเยอะขึ้นเลยต้องทำไงวะถึงจะเลือดแตกเยอะขึ้นกว่านี้แค่ดับเนี่ยใช่ด่านสีแดงไม่คือมึงต้องไปดูช่องคนนึงอ่ะกูจำชื่อช่องไม่ได้อ่ะมันเขาทำเลือดแตก110ได้นะเว้ยแต่เป็นหมัดนะกูไม่รู้ว่าเขาเพิ่มยังไงอ่ะเลือดแตก110เลยอ่ะช่องคนไทยคนนึงอ่ะเขาให้ความรู้อยู่อ่ะมึงไล่เลยผมไปมาดูวิธีเอาไฟให้ลงดูไฟอะไรวะไอ้เหี้ยปั๊มมานาอยู่ไอ้สัตว์พ่อมึงไอ้เหี้ยปั๊มมานาอยู่ไอ้สัตว์เอ้ย what the fuck ไอ้ได้ปั๊มอันนั้นทำไมเหี้ยได้อยู่นะจบเทิร์นไวอยู่นะเว้ยได้ถ้าพี่10ทีบอสตายอ่ะถ้ามีบัฟอ่ะบัฟไอ้ 20% พาวเวอร์อ่ะแต่มันไม่รู้อ่ะว่าจะทำยังไงที่จะเอามามันมีที่เก็บที่เดียวอ่ะแมปอื่นไม่มีดูแล้วน่ะมันมีแค่ที่เดียวอ่ะไอ้บัฟนั้นน่ะ
ที่เลือดแตกโคตรแรงจับท่าสามได้คือจบจับท่าสามได้คือจบแล้วก็จะมีผู้บาดึกทีตอนนี้เราเริ่มได้มาเรียนรู้เดินต่อเยอะขึ้นแล้วนะเร็วโอ้โหเร็วเกินเฮ้ยได้แล้วได้แล้วหลบได้แล้วหลบเป็นแล้วหลบเป็นแล้วท่านั้นคือผมช้ำแล้วเนี่ยช้ำแล้วผมช้ำแล้วผมช้ำแล้วเหลือแค่ให้ได้แค่นั้นเองผมช้ำแล้วผมรู้ว่าหลบยังไงละช้ำแล้ว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 ใกล้ใกล้ละใกล้ใกล้ได้ละไม่เกินเที่ยงแน่นอนบอสตัวเนี้ยฮะใช่ไม่เกินเที่ยงเกือบสัก6โมง7โมงเพราะทีนีพ่อมึงอ่ะมือไม่ไปเหี้ยไอสัตว์โอ้โหขึ้นหลาดเงียบแม่ให้กูจนได้จะแน่ร้อนกัดกัด
โอ้ยเหี้ยกูจะกดมานาไปเอาเทิร์น2ไอ้เหี้ยเอ้ยขี้เกียจไปปั๊มเทิร์นนู้นพลาดหน่อยพลาดอีกแล้วไอ้เหี้ยมานามันหมดพอดีเลยอ่ะเกี้ยงตับพี่ตัวคือดวงให้ติดเลือดแตกง่ายขึ้น30เป็นอะไรวะบรรยากาศเนี่ยดวงทำไงถึงจะติดเลือดไวขึ้นกว่านี้วะเนี่ยปาดติดแล้วก็พอแล้วอยู่ที่อย่างคนที่โดนไม่ได้ติดอยู่ไว้ที่รุ่นของเราอะไรนะที่อาวุธเหรอมึงลองไปทำสมัครบวกจิ้มให้พี่ได้ปะล่ะบอสเดี๋ยวผมเจอคลิปที่ลุงบอกว่าเตะๆหมุนๆได้จ้ะผมเจอแหละมันไอ้นี่เท่าไหร่มันสนับมาดับบวก100เลยนะ100กว่าเลยนะบอสเยอะมากเลยนะระดับแบงอ่ะได้ต้องตีบวกอยากรู้ว่าถ้าเลือดลดไวขึ้นแบบนี้จะผมว่าไฟไม่น่าจะมีอะไไอ้เหี้ยมันใช้ท่านี้อ๋อง่ายกูโดดหลบมั่วอย่างเดียวเลยไอ้เหี้ยตะกี้เนี่ยกูไม่ได้กะจังหวะไอ้เหี้ยอะไรไม่รู้เลยอ่ะคือมั่วเลยแต่มั่วก็ได้ผลอยู่นะไม่ได้น่าเกลียดนะไม่ใช่ท่าใหม่ท่าเดิมจริงเนี่ยใกล้เกิน
Mesmer's flame. ถ้าดาบมีเลือดแตกบ่อยเลยคิดอย่างโกงเลยเนี่ยดีดไปนี่ยังโมไปของพี่ปักปักปักไม่นะผมว่าบอสแมปที่แล้วคือกากหมดเลยถ้ามาเทียบกับบอสของ DLC เนี่ยกากหมดเลยเว้ยอันนี้มันเหมือนปรับ AI มาให้เราปั๊มยาไม่ได้เว้ยอันเนี้ยจริงๆแต่ว่า DLC แม่งแบบบอสหมดจะเป็นตัวได้ตี1ทีอ่ะได้อยู่นะตี1ทีไอ้เหี้ยจังหวะไม่ให้ตีเลยว่ะบอสเทียเนี่ยต้องจำท่าให้แม่งให้ได้เพราะงั้นอย่าจอกไอ้บัฟแดงโว้ยเหี้ยใช้อะไรนะลองกดใช้รูนอะไรอ่ะเขาบอกโค้งแห่งรูนคืออะไรวะโค้งแห่งรูนช่วยอะไรอะโค้งแห่งรูนช่วยอะไรวะโค้งแห่งรูนโค้งแห่งรูนใช่ครับ
อันนี้ไงพี่ไอ้ซ้ายบนพี่อ่ะมันจะทำงานไหนเพื่อนดูพี่ลองกดตรงของเนี่ยกดแล้วเนี่ยข้างบนข้างบนมันจะเป็นสีทองบนสุดอ่ะนี่แหละคือช่วยอะไรปิ้งแต่ซ้ายบนน่าจะเป็นค่าของซ้ายบนผมน่าจะไปเกี่ยวเครื่องเลือดเพื่อมานาครับคุณว่าที่เราไปปราบบอสมาก็เราจะได้ใช้ได้ต่อรอบใช่ปะใช่ครับเออแต่หลอดเลื่อนเพิ่มขึ้นปะต้องเปลี่ยนด้วยต้องใช้ทุกรอบเพิ่มนานปะเอาจังหวะมันจะตายปะเอาจังหวะจะตายเหรอใช่ไหมจังหวะจะตายหรือว่ายังไงแชททำไมกูโดนทีเดียวตายวะเนี่ยไอ้เหี้ยมันเสียสวัสดีครับพี่ชายว่าไงหายแล้วเพิ่งกลับมาถึงบ้านครับพี่หายแล้วใช่ไหมดีขึ้นครับพี่ใช้คำว่าดีขึ้นหนึ่งดีขึ้นเห็นมีน้ำตัวเลือดดีๆนู่นพี่แม่งวะพอกูเล่นวงใกล้นี่หว่ากูไม่เคยโดนไฟเหี้ยกูเลยพอมันอยู่ข้างหน้ากูนี่หลงเอ๋อไปเลยสัตว์ก็จะเป็นดาเมจน้อยลงอ่ะไม่หรอกแต่กูตีมันน้อยปกติ 4,000 3,000 ลงไม่ๆมันไม่ชาร์จเร็วกว่านี้กูเร็วตลอดเซิร์ฟกูเร็วทุกรอบไอ้เหี้ยไอ้ตัวเนี่ยพี่จะเลิกเล่นแล้วเติมให้กำลังใจพี่ผ่านแล้วนะโอ้มันเอาไปตื่นเลยอ่ะเล่นถึงกี่โมงวะเย็ดเล่นถึงกี่โมงไอ้ก็ตากก็ตอนที่ผมบอกพี่นั่นแหละแล้วผมก็นอนเลยเหนื่อยดิมันล้าดิมันเช็คเยอะเกินอ่ะจิตสวัสดีครับ
คือกูรู้แล้วไอ้เหี้ยเลือดไม่แตกเนี่ยคือมันไม่คือมันไม่ได้ต่อเนื่องเว้ยมันต้องต่อเนื่องเว้ยมันถึงจะเลือดแตกถ้าขาดไปสักแป๊บนึงคือมันนับใหม่หมดเลยมันไม่ได้สายเนื้อแตกหรอไม่มันมีแอบแตกด้วยมันใส่หน้ากากลงหอกสี่ปีท่านี้ก็ผ่านเข้าโดนหน่วงโดนหน่วงรัวๆเลยผมเมื่อกี้พี่ก็โคตรสวยอะแต่พี่ไม่กล้าเอาดาเมจมันเลยอะใช่กูบอกโคตรสวยกูบอกเลือดตลอดไงเมื่อกี้จบได้เลยนะพี่คือกูต้องเลือดเต็มอะถึงจะแรงมึงก็ใช้เลือดเต็มปะของมึงอะไม่ผมใช้เลือดเต็มแต่จังหวะที่ผมต้องเอาดาเมจผมก็เอาพี่ผมไม่ค่อยสนเลยแบบว่าผมเล่นให้มันธรรมชาติที่สุดอะถ้าครั้งไหนที่ผมเอาดาเมจแล้วเลือดมันเต็มผมก็จะแดกให้เองเวลาเลือดมันลดแล้วมันรู้สึกแบบไม่ดีอ่ะใช่มันจะกดดันเราพี่ผมก็เป็นมันจะรู้สึกแบบยังไงก็ไม่รู้อ่ะต้องจะลดอ่ะพี่คือหัวเรามันจะไม่คิดการเล่นเลยใช่แต่คิดแค่ว่าต้องเอาตัวรอดผมก็เป็นแต่ภาพมาแล้วพี่นี่คือตรงแบบคนจะผ่านแล้วไอ้ท่าแทงปุ๊บกูแม่งชอบดีเลย์อ่ะต้องกดไวละกดไวๆแล้วไอ้เหี้ยต้องฟึบไปเลยอ่ะมันชอบหลอกพี่มันจะมีท่าเหมือนกันใช่ไหมใช่ไปกูมาตีแต่ตัวเนี้ยจะผมก็เป็นอ่ะใช่มันจะมีท่าเหมือนกันคือท่าช้าใช่มันจะเป็นบางทีมันเป็นหอกทิ่มใช่หอกคือช้าปุ๊บแล้วหอกทิ่มอ่ะแต่นี่คือหอกจบเลยอ่ะเออไม่กว่าตีอ่ะเดี๋ยวถ้าได้แต่ที่ผมบอกถ้าได้เก็บกันได้ก็คงช้าแล้วเพราะว่าเปรต2มันใช้โคตรบ่อยอ่ะเนี่ยกูรอจังหวะช้ามันไม่ช้าให้กูอ่ะช้าแล้วหอกอ่ะใช่ช้าแล้วแทงต่อใช่ต่อเพียปึ๊บๆอ่ะ
แต่มันมันย่อมกว่าตีนพี่นี่เหี้ยแต่งูเนี่ยอย่างรัวเลยอ่ะเกิดสองมาสามจริงตัวนี้มันคือนี่พี่ตัวรองบอสอ่ะใช่เหรอใช่ใช่ผมเห็นเขาบอกแล้วนี่มันคือตัวรองสุดท้ายแล้วเรารีบเกินนะเด็กสุดท้ายก็หนีกันไม่พ้นอยู่ดีพี่สัตว์แม่งไปเลยฝึกมาขนาดนี้แล้วจังหวะมันโยนหอกลงพื้นแล้วมันก็คุกเข่าพี่นั่นอะดาเมจที่ดีที่สุดละ มึงชักมึงได้กี่ทีดาเมจตรงนั้น2ทีวะทีเดียวทีเดียวแต่แบบได้เต็มๆอะพี่ได้แบบชิดตัวมันจะมีโอกาสล้มอยู่ถ้ามันโดนเราตีชิดตัว4ทีอะพี่เกมเนี้ยไม่รู้ว่าอาวุธพี่เป็นหรือเปล่านะถ้ามันแบบตีแบบระยะประชิด4ครั้งจะล้มก็ท่าบีบคอได้ 100% ไปแล้วกินยาพุกปิ้งเข้ามาแทงเลยอ่ะว่าไงอ่ะไอ้เหี้ยจะกินยาปุ๊บแม่งมาเลยอ่ะแม่งควักใส่เลยอ่ะแม่เท่มือคลองจริงมือคลองแท้มึงต้องโดนตีกูแน่ไงบอสผมได้ลุงใส่เครื่องรางเครื่องรางอะไรวะดาบแดดดาบใหญ่ที่ผมให้ลุงอ่ะคงได้ปะได้แล้วอ๋อมันช่วยอะไรเนี่ยกระโดดตีแรงเลยผมเอาเลือดกินไอ้นี่ยาหนักจัดตบหนักจัดตัวกูแล้วนี่รีแต่ตอนผมเล่นกับมันผมใส่ขวานแล้วก็ใส่ประดับตีแรงอีกอย่างนี้เล่นง่ายนะคือพี่ต้องดูมันเกือบพี่ยาจะชอบบอกเอาแต่มาเยอะอยู่อ่ะเยอะแบบเยอะเลยถ้าเล่นง่ายเลยพี่โดนสองนี้เหมือนกันใส่ชุดใส่ชุดแบบตัวเนี้ยหนักยังไงนะเซิร์ฟเซิร์ฟอะไรนะ
ต่อชุดอ่ะพี่ต่อชุดได้เหลือแค่หมวกอย่างเดียวแล้วก็มีประดับอันนึงที่มันจะเขียนว่าบูแดนอ่ะพาพี่เอ็ดไปเก็บมาอย่างอันไหนพี่บูแดนประดับแบบว่าถอดชุดแล้วจะตีแรงอ่ะอันไหนไม่มีปะอันสุดท้ายมันช่วยพี่ด้วยเหรอการชาร์จอ่ะช่วยเอาหรอผมเพิ่งรู้ชาร์จจากสกิลตัวดาบเนี่ยนะไม่รู้อ่ะดาบไปดาบสปายในสถานะของพี่อ่ะพี่หรอเออใช่ช่วยไม่มีอ่ะมันแรงเหรอมันแรงขึ้นเหรอไอ้ที่มึงบอกจะแรงขึ้นแรงเยอะไหมต่อมา200แรงนะอยู่นานนะอยู่ตลอดพี่เฉยแต่วันนี้บอสได้พี่เก่งนะพี่มันง่ายอยู่ดูแดนอ่ะมันแค่ค่าบอสแบบพีกี้อ่ะไม่ได้เลยโหนี่เหมือนไอ้เนี้ยไอ้ที่ปกติอ่ะเล่นดาบใหญ่ตัวโคตรดัดอ่ะเฮ้ยข่าวพี่โหเอาดื่มนี่มีภาพกว่าเมื่อกี้นะเป็นแต่ลบได้หมดเลยโคตรผิวเจ้าชื่ออะไรอ่ะมีภาพกว่าเยอะพี่แต่พี่ต้องมีประดับเป็นนี่หน่อย อันนี้คือไอ้สกิลดาบเมื่อกี้พี่มันคือขี้ขวาปะไม่รู้อ่ะน่าใช่น่าสกิลดำปะใช่ใช่กดเหมือนกันใช่ปะใช่พี่เปลี่ยนประดับไปมีประดับที่ใส่ทำให้น้ำหนักมากกว่านี้ปะพี่ลองดูประดับหน่อยเอาไอ้นี่ออกดีกว่าเอากระโดดดีออกดีกว่าดีไม่เยอะมันต้องจำดีคนดาบใหญ่เนี่ยจะดีกว่านะถ้ามันลงแรงด้วยเนี่ยก็ดีอ่ะถ้ามันลงก็ดีมานามันชอบหมดเลยน่าจะกดมานานะได้หรอรวมแล้วกินมานาเลยหนึ่งทีได้หรอทันอยู่เมื่อกี้เมื่อท่านไหนจะดูจะดูให้มันจะกิ้งมันจะผิวกว่านี้อันนี้เหมือนพี่ใส่ชุดอ่ะพอเล่นดาบใหญ่เอานี้ออกแล้วเอาไหนเอาแหกปากออกแหกปากออกไอ้เอาโดดออกดีกว่าโดดพี่ไม่ได้ใช้มันไม่ช่วยพี่มันต้องโดดไอ้อันสุดท้ายอ่ะที่เป็นวงเล็บนกอ่ะมันไม่ได้มันดีเลยเอ้ยเดี๋ยวผมดูในคอนไหมว่าเอามาเอาไม่มีเลยพี่ไม่มีไอ้พี่ชิสตูมันคือนี่ป่ะพี่ลงมาข้างขวาล่างสุดอ่ะเมื่อพี่ชิดศัตรูคืออะไรไม่รู้มันมาอาจจะทำให้คุกข่าวแต่ตีแรงวะอันนี้ผมก็ไม่รู้อ่ะพี่ชิดศัตรูได้ก็คือเหมือนแบบอารมณ์แบบคุกข่าวมั้งที่ลองใส่ดูก่อนนะเพราะว่าไอ้นั่นมันไม่ได้เยอะถ้าพี่ไม่โดดดีมันเอาไว้แค่ช่วยโดดดีเมื่อเอานี่มาให้พี่ไอ้เจ๊ดิไอ้เอาที่แบกน้ำหนักเยอะอ่ะที่มันอยู่ที่มันชื่อว่าเป็นสีทองอ่ะเพิ่มเลือดด้วยเลือดสองอ่ะใช่หรอใช่สีทองมันเป็นอ๋อประดับมันเป็นสองที่เป็นรูปผู้หญิงแล้วก็มีปีกซ้ายขวาเป็นปีกอ่ะนั่นแหละไม่ใช่เขาใส่ได้แบบว่าแบกน้ำหนักได้เยอะเหมือนดาบจะดีกว่านะรู้สึก
กาดดีกว่าแต่มันหลบไอ้เนี่ยมันไม่กินยาเพเฟสแรกพลาดหนักมันหนักเลยพี่ที่ต้องรอประดับใช่มันอันนี้คือกิ้งกิ้งเท่ากับตอนที่ใส่ชุดแล้วก็เล่นดาบเมื่อกี้กิ้งกิ้งเท่ากันเลยเพราะว่าอาจจะเพราะว่าดาบใหญ่ครับดาบใหญ่มันไอ้นี่ดาบใหญ่มันต้องใส่ประดับที่ทำให้แกร่งของเยอะขึ้นเพื่อเป็นอาวุธน้ำหนักมันต้องใส่มันจะกิ้งยากกิ้งแบบหนักที่ขนาดต่อยใช่แข่งเก่งมาที่แบกของมาเยอะด้วยแข่งเก่งเยอะแม่งวันนี้ก็แข่งใช่31มั้งต้อง80ปีแล้วพี่แบบพี่แบกของแล้วโคตรเยอะแบบหนักสัตว์อ่ะแล้วตีมันสบายเลยเหรอใช่ๆๆถ้าดาเมจก็แรงขึ้นกว่านี้เลยถ้าแรงดิแรงดิพี่ก็สายแข่งเก่งมันสายมันดีที่สุดในเกมแล้วพี่โดนตีเบาอีกท่านไหลอ่ะเล่นยากขึ้นกว่าเดิมเล่นอะไรดีกว่าเปลี่ยนเลย ดาบดีกว่ามันเปลี่ยนทามมิ่งมันเสียตั้งแต่แรกเลยเซิร์กไม่เวิร์กอ่ะทามมิ่งพี่เสียจัดขอดชุดตีมันวะไอ้เหี้ยนะได้ขอดชุดมันจัดละขอดชุดเล่นง่ายกว่าตอนแรกผมก็ใส่ชุดผมก็บางท่าผมขอดชุดว่าใส่ชุดดีกว่าวะไม่รู้ว่ะมันถึกขึ้นน่ะลองดูมันถึกขึ้นน่ะโดนตีโคตรแรงเลยโดนไฟแม่งมึงไอ้เหี้ยแรงชิบหายใส่ชุดดีกว่าชอบมันที่พิวอยู่แต่ว่าไม่ชอบขนาดนั้นเขาบอกว่ายุ่งของมาเลน่าดีนะพี่ไอตัวดำต่ออะไรนะเซิร์ฟไอ้ชุดของไอ้ตัวดาบเดียดีนะดาบไหนไอ้เนี่ยหรอไอ้ที่เราดาบดียังไงวะชุดมันเป็นเหล็กแล้วมันก็ไม่ได้เบาเลยมั้งชุดไหนวะนี่ปะไม่ใช่นี่ปะอ๋อชุดเนี่ยหรอเหล็กอะทั้งตัวนะนี่ด้านหน้าใช่
ไอ้หอก2หลบไงวะเซิร์ฟตมต่อชุดแล้วมันกิ้งมันดีเดียวมันหลบได้เลยเอาถอดชุดทีเดียวมันกิ้งได้เลยใช่ปะได้มันกิ้งหลบหอก2ได้เลยมันกิ้งหลบได้ 100% เลยเอาแสดงว่ามึงถอดชุดแล้วมึงใส่ประดับไอ้ด้านด้วยบ้างมันเลยดูดีกว่าบ้างมึงได้ใส่ประดับไอ้ที่มึงบอกถอดชุดแล้วน้ำหนักเพิ่มขึ้นปะไม่ผมไม่ได้ใส่เพราะว่าเพื่อนเขาใส่ประดับดีแรงเออว่ะกระโดดไกลขึ้นเยอะนะกระโดดโคตรไกลเลยอ่ะถึงว่าทำไมไอ้ท่านั้นกูถึงโดนบ่อยเพราะว่ามันกระโดดไม่ไกลนี่ว่ะใช่มันจะมีบางท่าที่เราจะโดน 100% เลยขอให้ทำมิ่งเราดีถึงว่าไอ้เหี้ยใช่วะทำไมกูโดนหอก2วะเซิร์ฟกูก็หลบแล้วนะไอ้โดนมาดูใน Discord ดิกูโดนดาบหอก2อ่ะหอกที่เร็วๆอ่ะปึ๊บๆอ่ะกูโดนอ่ะหอก2อ่ะโดดออกมานะพี่ผมโดดกลับหลังนะผมไม่ได้โดดซ้ายนะพี่พี่ต้องเปลี่ยนวิธีโดดดูแล้วหอกสุดท้ายก็โดดเข้าหามันเราจะได้ดาเมจพี่มันจะแทงมาหาเราจะโดดไปทางซ้ายหอกมึงโดดออกมาใช่โดดออกมา2ทีแล้วมันจะหอก2หอกเบิ้ลมันจะแทงไม่โดดแล้วหอกสุดท้ายแล้วผมโดดเข้าไปหามันไอ้เชี่ยนี่มันทำให้กูแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยเว้ยใกล้ชนะแล้วพี่ของพี่อ่ะมันไม่ได้ตั้งตัวเลยอ่ะไอ้เวลาโดนสกิลมันแบบมันตายเลยอ่ะถ้าใส่เกราะมันไม่ตายเว้ยทำเหมือนเดิมมาดีละมันต้องโดนเหมือนเดิมนะพี่ถ้าพี่ใส่ชุดอ่ะWe'll be right back.
โอ้โหเฮียโดนจับฆ่าอะไรวะอ๋อกูเข้าไปใกล้ๆมันไอ้เหี้ยก่อนเล่นเดียร์ไอ้เหี้ยเข้าไปใกล้ๆมันไอ้สัสโอ้ยเสียดายได้ดาเมจอีกทีนึงเกือบตายนะถ้ามันโดนกูเนี่ยไอ้เหี้ยกูบอกเลยหยิบไปกี่ทีแม่งก็ตายละไอ้เหี้ยเสียดายอันนี้3ทีเลยหรอวะเจอเก็บแล้วเด็กเก็บเก็บอะไรมาวะเก็บอะไรมาเก็บของไอเทมไว้ให้ดูอะไอใช้ดาบอะนะใช่ใช้ดาบไม่ได้ใช้แล้วเด็กเปลี่ยนสไตล์การเล่นกูอะเออพัฒนาที่เสร็จแล้วผมบอกเฮ้ยกูรู้จังหวะเพิ่มดาเมจแล้วไอ้เหี้ยจบง่ายถ้าอย่างนั้นน่ะระเบิดไอ้นี่กูชาร์จได้เต็มที่เลยนี่หว่ากูได้จังหวะเพิ่มดาเมจของกูแล้วกูชาร์จเต็มเลยถ้าอย่างนั้นน่ะจังหวะกินยามันไม่ได้พลาดเว้ยคือกินปุ๊บมันมาไงมันเหมือน AI มันตั้งค่ามาตอนเวลากดใช้อ่ะคือมาเลยคือผมไม่ได้พลาดเว้ยผมไม่ได้พลาดกินปุ๊บมันพุ่งมาแทงเออมันกินปุ๊บมันพุ่งมาแทงเลยคือถ้าไม่กินมันไม่มานะ
านาก็หมดเลือดก็หมดไอ้เหี้ยตาไม่รู้จะมองไปที่ไหนแล้วไอ้สัตว์เย็ดแม่หรือจะใกล้ๆแบบแม่งเพิ่มมานาขึ้นกว่านี้หน่อยไอ้เหี้ยมานาน้อยเกินไอ้เท่ามานามาเท่าไหร่เยอะวะโอเค20พี่ใช่หรอมานามึงกดได้ใช้ยาได้ด้วยเหรอวะไอ้เหี้ยใช่ผมใช้ทั้ง2ขวดรอบแรก1ขวดเกือบ2ไม่เห็นติดกับแพงตาหนึ่งมองตาหนึ่งมองมานาไม่เฉยลุงห่วงยาเกิดก็ห่วงไงไอ้เหี้ยไอ้พวกตีธรรมดาไม่น่ามานาหมดอ่ะเอาปะตีธรรมดาก็ได้นะมันไม่รู้จะกินจังหวะไหนอ่ะไอ้เหี้ยพอกินแม่งก็มาพอไม่กินก็ไม่ได้ไอ้เหี้ยพอไม่กินก็ตายสัตว์เหมือนเดิมลุงเหมือนเดิมพี่ลุงเป็นอะไรยังใจเย็นตรงพี่อ่ะชนะแล้วนะแต่มันเหมือนแบบต้องรอทามมิ่งอะแต่ว่าชนะแล้วอะไม่รู้เลยไอ้เหี้ยเฟสสองนะไงเฟสสองผมเห็นพี่เล่นแล้วนั่นแหละการชนะนะพี่ต้องรอแค่ทัมมิ่งบุกเต็มบอสโง่หน่อยบางทีมันจะมีบางรอบที่บอสมันจะได้คิวแบบอย่างโง่พี่ต้องรอรอบมันเป็นงูกินยาได้3ขวดสูงสุดใช่พี่ได้แค่2เองเมื่อกี้เนี่ยถ้าเลือดพี่ไม่พอได้2เลือดกดรัวๆเลยอาๆไปกินกระดกแบบไวๆแบบมีดีเด็ดเมื่อกี้ไอ้นี่ไงกินได้3จังหวะโดดผิดเรียกตื่นเต้นเกินไปสวยแล้วพี่สวยแล้วแรกไอ้เหี้ยล้มโวยเอ้ยไม่ล้มได้ไงอ่ะไอ้เหี้ยล้มไม่ฟาดไอ้ล้มได้ไงอ่ะก็พี่แต่งใกล้ตัวมันผีทางไงอ๋อเหรอของกูอ๋อตีเสร็จแล้วกูตีธรรมดาได้อ๋อชั้นนี้มันก็ล้มฟรีดิถ้าอย่างนั้นน่ะมันต้องแบบว่าชิดๆนะพี่นี่ทำได้พี่ทำได้เพราะจังจังหวะนี้ทำได้ตลอดสวยๆพี่สวยแล้วว้าเวลามันล้มมันดีตรงอย่างได้กินยาฟรีเลยแล้วก็เดินสบายใจ
ไอ้เหี้ยท่าเนี่ยคือยากอ่ะกูตอนแรกกูทําได้อยู่ทําไมตอนนี้ทําไม่ได้อะไรเงี้ยต้องรอมันหมุนมาใกล้ตัวแล้วค่อยโดดอ่ะอย่ารีบไปเว้ยพอโดดมาปุ๊บแม่งรีบเกินอ่ะเอ้าใจเย็นลงเนี่ยตี4ครั้งเลยเหรอเซิร์ฟคือต้องตีมันรัวให้ได้4ครั้งถึงจะล้มใช่ป่ะก็ของผมแต่ผมเอาแต่ละอย่างนี้มันไม่เหมือนกันพี่ของผมต้องตีระยะไปชิดแบบชิดตัวเลย4ครั้งอ่ะมันจะล้มแบบมันจะคุกเข่าชิดตัวในที่นี้คือชิดตัวจริงเมื่อกี้มันล้มแล้วกูตกใจเลยเฮียงงอ่ะไม่เคยล้มงงแสดงว่าพี่แบบว่านี่ดิเพอร์เฟกต์อ่ะแบบมันร่างทองเลยเมื่อกี้ตอนมันล้มดาเมจเกินไปดีกว่าไม่ต้องเน้นไม่ต้องเน้นผมขอแค่อีก3ทีอ่ะใช่ป่ะมันน่าจะตายว่า3ทีอ่ะสกิลเน้นๆน่ะ4เหรอ4อ่ะผมบัฟไปหมดพอดีอ่ะ
ไอ้เหี้ยท่านี้มาวิ่งถ้าวิ่งจะโดนงูป่ะวะเซิร์กวิ่งเฉยๆอ่ะวิ่งวิ่งเฉยๆจะโดนงูป่ะไม่รู้ผมหลบเหมือนกันพี่ผมหลบตามจะโดนงูเห็นงูป่ะงูมันจะไปจบพี่ที่จะหลบหลบแค่จังหวะงูมันจบมองไม่ออกอ่ะมันเร็วมากอ่ะไม่งั้นพี่ก็แดดแบบแดดต้องแดดเป็นแบบว่าซ้ายซ้ายแบบซ้ายเส้นตรงอ่ะพี่ต้องไม่แบบแดดเป็นวงๆผมบอกไม่ถูกตอนมันกดกัดรัวๆวิ่งได้วิ่งวนๆใช่ป่ะวิ่งซ้ายรัวๆอะไรประมาณนี้ป่ะโอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยครีเจอร์เอมเบรสวิสัตว์เว้ยเหอะไอ้เหี้ยกูว่าลุ้นไปตั้งนานไอ้สัตว์แม่มันโดนบีบคอพ่อกวยท่าที่โง่ที่สุดอ่ะไอ้เหี้ยมันตื่นเต้นไม่ตีไอ้เหี้ยกูเชียร์ไปเหอะเย็ดแม่ไม่เลยดูกายเสน็จมาหายนั่งร้องไห้กันร้องเองไอ้เหี้ยเจอตัวเดียวกับพีเอสแปลงร่างเป็นงูก็เดียวงองแงร้องเลยไอ้สัตว์แล้วพี่ทำเนี่ยสวยอ่ะตกอย่างเพอร์เฟคอ่ะน่าจะสวยที่สุดแล้วนะใช่ฝั่งนั้นอ่ะตะกี้นี่คือหลบได้หมดแล้วกูตายเพราะอะไรวะโดนฉกคอไอ้เหี้ยเอ้ยถ้าไม่โดนคือได้ดาเมจอีกทีนึงเลยนะถ้ากูหลบได้คือดาเมจอีกทีนึงปุ๊บแล้วก็หลบอีกทีนึงคือตายเลยนะตายร้อยเลยตายยากๆที่หลบได้หมดแล้วเอาหน่อยพี่เอาหน่อยมั้ยกลายแล้วกลายแล้วง่ายกลายแล้วไอ้ตี่ทรงคายซีเนี่ยเออผมบอกไอ้ทํามันเล่นเกมเหี้ยเนี่ยร้องไห้อ่ะไอ้แต่ทีไอ้ติ๋มไอ้เก่งๆมันหลบเก่งกว่าผมอีกหกร้อยตัวแล้วเนี่ยไอ้คายสามร้อยเพียร์หกร้อยว่าเราไม่ยินเฉยมันชาร์จเหรอโดนกินควายด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าด่าฟันพี่อ่ะใช่เดือดแตก
มั่วไปหน่อยว่ะคือถ้าท่างูแบบนั้นมันไม่ได้งูออกมาตัวใหญ่เนี่ยอ๋อเป็นท่างูทีนึงไอ้เหี้ยกูคิดว่าคืองูอ่ะงูใหญ่มาเลยกูคิดว่ามันจะเป็นงูตัวใหญ่งู3ตัวจะมาแค่เฟสเดียวป่าววะไม่มันมาอีกใบเหรอดูคายมันก็มาตลอดแล้วแต่หลบไม่เป็นว่ะอ๋อลืมไปต้องช้าหน่อยไอ้เหี้ยกูก็หลบไวเกินช้ากว่าดีช้ากว่าดีช้ากว่าดีเล่นดเซิร์กเล่นอยู่วะไม่ได้เล่นผ่านแล้วใช่หรอไม่จบรอ VS เนี่ยอย่าหอดมันไปเอ้าเดี๋ยวผมเล่นไกลๆเกินไปเทพเจ้าของเอลเดนริงนะมึงนี่สายเดียวกันแล้วเล่นสายเดียวเรียบปะโอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอาตัดตัดเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยนั่นพลาดแล้วพลาดกระโดดไม่มันเล่นคนละสายกูพาที่ไหนใช่ไหมล่ะไปเซิร์ฟไปเซิร์ฟไปเซิร์ฟเล่นแบบเซิร์ฟก็เล่นง่ายเลยไม่ได้เล่นยากมากแต่เราไม่ได้ง่ายมากกลางๆดาบเวทโคตรเท่ดาบไปหมดเลยตอนนี้สตรีมเมอร์เลยแต่ดาบกูไม่มีนะดาบกูคนเดียวนะมึงดูทุกช่องเนี่ยเห็นแค่ดาบกูนะเออดาบที่ไม่มีสีดำอ่ะสีดำแล้วไม่รู้อ่ะกระเจียวพินสุดเจ็บพี่ดาบบอกให้มันเพอร์เฟกต์กันนะโอเคกระเจียวไม่กูรู้สึกว่าเทิร์น2อ่ะดาเมจเราลดไวมากกว่าเว้ยเหมือนมันปากบางลงป่ะเซิร์ฟมาดิตัวไอเฟส2อ่ะมันบางป่ะพี่รู้สึกว่าพี่ดาเมจมันหนักจัดเลยอ่ะไม่รู้พี่ผมจำได้ว่ามันโดนแรงตลอดนะเนี่ยแบบว่ามันโดนแรงตลอดแต่มันก็ตีเราแรงเหมือนกันเฟส2จังหวะตีมันน้อยกว่าเฟสแรกครับผมนะเมื่อกี้ผมจะไปดูพี่เองสวยจังเ
โอ้โหไอ้เหี้ยงูตัวนี้ตัวที่3คือช้าเว้ยไอ้เหี้ยแป๊บนึงข่วยอ่ะเมื่อกี้เป็นพาแบบพี่เอกเลยคอมโบเลยอ่ะคอมโบเลยอ่ะเมื่อกี้ที่คอมโบ3 3ดอกอ่ะไอ้เหี้ยสัตว์ได้แทงอกแล้วอ่ะแทงอกและคอมโบเลยนะเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้จ้ะงูไม่มันเพราะว่าอยู่ใกล้มันเลยมองงูไม่ชัดต้องอยู่ไกลถึงจะเห็นงูได้แบบรู้ว่ามันจะมาตอนไหนอยู่ใกล้ไปมากอ่ะเสียงยังไม่ลงสตรีมหรอไม่ผมดูย้อนหลังเขาผ่านจ้ะเขาโชคดีจัดอ่ะเขาเนี่ยดาบใหญ่อ่ะแล้วมันไปภูเขาเฟสสองอ่ะเขาตีชุดเดียวตายเลยแบบบอสไม่ได้เล่นเลยยากโหดใช่เหรอมันแม่งมีผลจัดใช่เขาเล่นดาบใหญ่พี่แล้วเขาทุบแล้วมันแปลงร่างใช่ไหมมันภูเขาแล้วเขาก็คอมโบแบบพี่แบบเมื่อกี้เลยตายเลยมันไม่ได้ใช้ทักษะกิลอ่ะตายเลยเฟสออกตัวก็ไม่ได้หลบเลยเข้าใจแล้วเริ่มคุ้นเคยกับเฟส2ขึ้นเรื่อยๆแล้วพี่ตีสวัสดีครับพี่เซลสวัสดีครับไอ้เหี้ยมึงไม่หวัดดีพรุ่งนี้เลยล่ะไอ้สัตว์เหี้ยรอวันนี้ตอนนี้เว็บอยู่เว็บแต่ทำไมตีหมอดูพี่เนี่ยเชียร์พี่เนี่ยตีนี่แต่พี่ไม่เอาแต่ค่อยตีเช้าไอ้เหี้ยเปลี่ยนเวลาทันตีไหวเนี่ยเตะพ่อมึงอ่ะตีแบบไอ้เหี้ยไม่มีเวลาหายใจเลยอ่ะแม่งตีอ่ะมึงเห็นป่ะปุ๊บ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 ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยจะไม่หยุดเลยไอ้สัตว์เอ้ยอะไรมันอาจจะเป็นโชคมันไงโชคมันเจ็ดจะ700แล้วไอ้เซิร์ฟกูตายอ่ะโอ้ยอ่ะยังโหดอ่ะพี่ไอ้ดาบใหญ่ที่พี่เล่นน่ะมันเขายิงเข่าไปยิงมูดาเมดอ่ะเขาใช่หรอ4,000อะไรเลยโหยเขาเนี่ยทุบมันทีอ่ะ4,000อ่ะดอกละ4,000อ่ะสองทีสองทีเกือบสองทายเลยเปิดที่หน้าร้านอ่ะ
โอ้โหเนี่ยโอ้ยวิโอ้โหไอ้สัตว์ตกใจเสียงไอ้ตีคุยแม่เอาหวยกูโดดเลยไอ้เหี้ยโอ้บ้าแล้วผมว่าตกใจเอ้ยคุยเซ็งไงมันดูแล้วมันไม่ควรโดนอ่ะไอ้เหี้ยตกใจเหี้ยโอ้ยสัตว์เอ้ยแม่งเสียงแม่งพาวงกดโดดเลยเหี้ยจะหลุดไอ้สัตว์ผมไม่ดูในสตรีมแล้วก็ดูในดูได้ก่อนเลยโอ้โหจะไม่ดีเลยผ่านได้ต้องใช้เวลาเไม่น่าพลาดไม่น่าพลาดเลยไม่ควยมันทำให้แบบจังหวะที่แบบเทิร์นแรกอ่ะคือหายไปหมดเลยเว้ยคือมันไม่มีในเทิร์นแรกเลยแบบคือมันกูไม่รู้ว่ามันจะใช้ท่าในเทิร์นแรกอ่ะคือมันเลยมั่วเว้ยเมื่อกี้เนี่ยแต่พุ่งเมื่อกี้ก็หลบได้ตลอดแค่เดินเฉียงก็ไม่โดนนะแย่เงินหมัดว่ะเท่ชิบเฮ้ยท่าอะไรอ่ะท่าใหม่เหรอโอ้
ยาวหมดหรอเออไม่แต่กูลองแบบเจอท่าเนี้ยกลัวจะแพ้ท่านี้กูลองวิ่งแบบวิ่งห่างๆไงดูดิลองวิ่งห่างๆดูน่าจะได้อยู่ได้